ระยะเวลากว่า1ปีในโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีนายเปรมชัยกันสูตรกับพวกร่วมกันล่าเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลศวรด้านตะวันตกอย่างต่อเนื่องบางก็ลือว่าคดีจะหลุดบางก็บอกว่าคนจนนอนคุกคนรวยนอนบ้านกระทั่ง14มีนาคมที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอบชัดเจนว่าคดีเสือดำพนักงานสอบสวนมีความเห็นตรงกับอัยการสั่งฟ้องรวม6ข้อหามั่นใจคดีนี้ไม่หลุดแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในการพิจารณาด้วยล่าเสือที่มั่นใจแน่นอนนะเพราะความเห็นตรงกับพนักงานอัยการนะรวมทั้งอัยการสูงสุดนะครับก็คือกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นนะนะตำรวจอัยการเห็นตรงกันแล้วนะฮะหรือแต่ศาลเท่านั้นที่ท่านจะพิจารณาตามความหนักเบานะครับแต่ผิดจะผิดแน่ก็ฝากเตือนนะอย่าไปหลงเชื่อนะฮะโซเชียลที่หลงบิดเบือนแต่ความจริงนะฮะกำลังจะให้ตรวจสอบอยู่ผบ.ตร.ท่านสั่งมาเมื่อคืนนี้บอกให้ไปตรวจสอบว่าใครหลงบิดเบือนแล้วมาดำเนินคดีนะเดี๋ยววันที่19ศาลตัดสินก็จะได้ทราบกันแล้วว่ามันจะโทษมันจะเป็นอย่างไรย้อนเรื่องราวกลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2561นายเปรมชัยพร้อมพวกรวม4คนถูกเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลศวรด้านตะวันตกตรวจสอบพบว่าทั้งหมดลักลอบตั้งแคมป์และลักลอบล่าสัตว์ป่าขณะนั้นเจ้าหน้าที่พบซากสัตว์ป่าคุ้มครองหลายประเภทอาทิซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาและเก้งอีกทั้งยังพบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งจึงมีการควบคุมตัวนายเปรมชัยพร้อมพวกไปที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลศวรด้านตะวันตกก่อนวันที่5กุมภาพันธ์2561ทั้งหมดถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาในช่วงบ่ายศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอนุญาตให้ประกันตัวทั้งหมดด้วยวงเงินประกันคนละ 150,000 บาทสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนคดีส่งอัยการจังหวัดทองผาภูมิโดยฟ้องนายเปรมชัยจำนวน11ข้อหาแต่พนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง6ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองร่วมกันช่วยซ่อนเล้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายและร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยานแห่งชาติจากการก่อคดีจำนวน 462,000 บาทส่วนข้อหาที่สั่งไม่ฟ้องคือร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่าร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและร่วมกันกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งหนึ่งในข้อหาที่อัยการสั่งไม่ฟ้องมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีล่าสุดศาลจังหวัดทองผาภูมิได้สืบพยานฝ่ายโจทก์จำนวน32ปากและฝ่ายจำเลยจำนวน17ปากเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยวันนี้วันที่19มีนาคม2561ศาลจังหวัดทองผาภูมิมีการนัดฟังคำพิพากษาซึ่งยังคงต้องติดตามต่อไปว่าผลการพิพากษาจะออกมาในรูปแบบใดทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน